ดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์ผู้สื่อข่าวและผู้อำนวยการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อจริงเกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีเข้าข่ายความผิดหรือเป็นกฎบัญญัติกฎหมายใดที่ออกมาบังคับใช้กับพี่น้องประชาชนเป็นกรณีที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรพี่น้องครับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560บัญญัติชัดเจนครับมาตรา5บัญญัติชัดเจนคือว่ารัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือบทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ชัดเจนครับเรื่องนี้หลายคนก็บอกว่าการที่ผู้ออกมาต่อต้านหรือคัดค้านพระราชบัญญัติจราจรทางบก2522ที่มีการแก้ไขปรับปรุงฉบับที่12ปี2562ที่มีการประกาศในราชกิจจาเบกษาเมื่อวันที่22พฤษภาคม2562ทำไมต้องคัดค้านหลายคนเป็นนักกฎหมายต้องลงไปดูว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวนั้นเป็นการลิดรอนสิทธิพี่น้องประชาชนหรือไม่นโยบายแห่งรัฐต้องบอกชัดเจนว่าการจะออกนโยบายใดๆก็ตามรัฐต้องฟังเสียงประชาชนและต้องออกกฎหมายมาบังคับใช้กับประชาชนอย่างเป็นธรรมในสภาวะที่ประชาชนรับได้ถ้าหากประชาชนรับไม่ได้และเป็นกรณีทำให้ประชาชนนั้นต้องแบกรับภาระเกินกว่าความจำเป็นนั้นก็เป็นการขัดรัฐธรรมนูญชัดเจนนะครับเรามาดูมาตรา50พี่น้องประชาชนครับมาตรา50นั้นเป็นกรณีนะครับมาตรา50ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบอกชัดเจนนะครับสิทธิและหน้าที่ของปวงชนชาวไทยนะฮะมีอะไรบ้างเราต้องดูหน้าที่ของเรานะครับว่าแต่ละหน้าที่นั้นเป็นยังไงหมวด4หน้าที่ของปวงชนชาวไทยบุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้เห็นไหมครับวงเล็บ10ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบทุกรูปแบบผมมองว่าการที่รัฐออกกฎหมายหรือตากฎหมายออกมาให้อำนาจตำรวจในการที่เปรียบเทียบปรับในกรณีมีใบสั่งมาแล้วนะฮะตามมาตรา160จตวาพี่น้องประชาชนครับคนที่ไม่นักกฎหมายและไม่ได้อ่านกฎหมายอาจจะเข้าใจว่าอะไรก็ช่างเรายอมรับไปเถอะไม่ได้นะครับถ้าสิ่งไหนที่มันกระทบสิทธิของพี่น้องประชาชนผมต้องคัดค้านเรื่องนี้พี่น้องรู้ไหมครับว่าตำรวจมีเงินเดือนแต่ละเดือนกินอยู่แล้วแต่วันนี้ได้รางวัลสินบนนำจับค่าปรับอีกต่างหากคิดดูนะครับปกติต้องเสียหนึ่งเท่าถ้าหากเพิกเฉยไม่ไปดำเนินการจ่ายค่าปรับภายใน1เดือนหรือ30วันนะครับค่าปรับจาก1เท่าเป็น5เท่าแบกรับภาระพอสมควรเรื่องนี้เป็นการกระทบสิทธิของพี่น้องประชาชนพี่น้องครับผมบอกตลอดว่าการกระทำใดของรัฐหรือองค์กรของรัฐหรือเจ้าที่รัฐถ้าออกกฎหมายตากฎหมายมาแล้วเป็นกรณีที่ทำให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้มีอำนาจอธิปไตยนะสูงสุดได้มอบอำนาจให้บุคคลที่เข้าไปร่างหรือตากฎหมายต้องรับฟังเรามาดูนะครับเกี่ยวกับหมวดรัฐธรรมนูญนะฮะแนวนโยบายแห่งรัฐในหมวด6นะครับบัญญัติชัดเจนนะครับมาตรา64บทบัญญัติใดในหมวดนี้เป็นแนวทางให้รัฐดำเนินการตากฎหมายและกำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินคือเขาบอกว่าหมวดนี้นะฮะเป็นแนวนโยบายที่ให้รัฐในการที่จะตากฎหมายนะออกมากำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินเรามาดูมาตรานี้พี่น้องประชาชนครับดูมาตราไหนครับมาตรา77นะฮะบอกชัดเจนครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นฟังนะครับหรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่เดี๋ยวก่อนนะฮะมาตรา77นะครับรัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นหรือยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่บทความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสถานภาพสถานการณ์หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนและดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่างๆได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องวรรค2นะครับก่อนการตากฎหมายทุกฉบับรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบคอบและเป็นระบบรวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชนและนำมาประกอบการพิจารณาในการ
ในกระบวนการการตรากฎหมายทุกขั้นตอนเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วรัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยเพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปวรรค3นะครับรัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จำเป็นพึงกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจนและพึงกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรงพี่น้องประชาชนที่รักครับวันนี้รัฐตากฎหมายปรับปรุงกฎหมายจราจรทางบกในกรณีที่เป็นการริดรอนสิทธิพี่น้องประชาชนรัฐฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนไหมครับก่อนตากฎหมายผมถึงบอกว่ากฎหมายที่มีการยกร่างมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและตามามีบังคับใช้และก็อยู่ระหว่างที่จะมีผลบังคับใช้วันที่22กันยา2562นั้นเป็นกรณีริดรอนสิทธิพี่น้องประชาชนครับพี่น้องประชาชนต้องเข้าไปดูนะฮะว่ากฎหมายที่เขียนขึ้นมานั้นมันริดรอนยังไงบ้างนะฮะ1ในกรณีพี่น้องประชาชนมีหน้าที่ในการเสียภาษีตามมาตรา50เห็นไหมครับมาตรา50นี่ชัดเจนเลยนะครับบอกชัดเจนว่าเป็นหน้าที่ของบุคคลปวงชนชาวไทยมาตรา50วงเล็บ9เสียภาษีอากรที่กฎหมายบัญญัติเห็นไหมครับเรามีหน้าที่เสียภาษีในการต่อทะเบียนภาษีรถยนต์แต่ถ้าหากมีการค้างชำระค่าปรับแต่ต้องไปชำระค่าปรับเสียก่อนถึงจะต่อภาษีได้นี่เป็นการริดรอนสิทธิ์ไปครับและประเด็นสำคัญนะฮะกรณีดังกล่าวนี้ถ้าหากมีการออกใบสั่งจากเจ้าพนักงานตำรวจแล้วเป็นกรณีที่เป็นนิติบุคคลนะครับลูกจ้างหรือนิติบุคคลนี้ไม่แสดงตัวชำระค่าปรับภายใน30วันจากค่าปรับที่ปกตินะครับตามใบสั่งจะขยับเป็น5เท่าในอัตราสูงสุดที่กฎหมายบัญญัติไว้ถ้ากฎหมายบัญญัติไว้ปรับไม่เกิน 1,000 บาท5เท่าก็คือ 5,000 ตรงนี้แหละครับเป็นกรณีที่ออกกฎหมายมารังแกประชาชนครับรู้อยู่แล้วว่าสภาวะปัจจุบันของประเทศไทยอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจพี่น้องครับการที่จะตากฎหมายออกมาแต่ฉบับมันต้องฟังต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำประธานวิจารณ์ตามมาตรา77มาตรา1717นะครับมันชัดเจนนะฮะเรื่องนี้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่บทความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสถานภาพสภาพอาการเห็นไหมครับวันนี้สภาพการเพียงพอหรือยังครับในการที่จะออกกฎหมายมาในกรณีที่ต้องปรับ5เท่ากับผู้ที่เป็นนิติบุคคลนิติบุคคลไม่ได้มีเฉพาะอบต.เทศบาลกระทรวงทบวงกรมนะบริษัทต่างๆเนี่ยสำคัญในการวิ่งรถในการคมนาคมในการขนส่งถ้าหากผิดพรบ.จราจรทางบกแล้วลูกน้องหรือในลูกจ้างไม่ยอมเอาใบสั่งไปรายงานนิติบุคคลหรือเจ้าของบริษัทก็เป็นเหตุทำให้นิติบุคคลนั้นนะครับต้องถูกปรับจากเดิม1เท่าเป็น5เท่านี่เป็นกรณีที่ผมออกมาคัดค้านพี่น้องครับถึงแม้กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในวันที่22เรามีสิทธิ์ในการที่จะยื่นคำร้องนะฮะเข้าชื่อกันให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายได้ถ้าดูนะครับตามรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดถ้าบทบัญญัติใดขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญนะฮะและเป็นกรณีที่เป็นแนวนโยบายแห่งรัฐในการออกกฎหมายมาทำให้ประชาชนเดือดร้อนเราก็ขอได้ครับขอให้การปรับปรุงแก้ไขเข้าชื่อกันนะรัฐธรรมนูญก็ให้โอกาสในเรื่องนี้พี่น้องครับส่วนในการจะเข้าชื่อแล้วก็ไปร้องคัดค้านแล้วก็ให้ผลบังคับใช้กฎหมายพรบ.จราจรทางบก2522ฉบับที่12ปี2562มีผลบังคับใช้ทันทีหรือไม่นั้นเราต้องมาหารือกันนะครับเรื่องนี้ผมกำลังดูข้อกฎหมายแล้วก็หารือคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าสมาพันธ์ผู้ประกอบการขนส่งนายกสมาพันธ์ผู้ประกอบการขนส่งต่างๆที่จะไปเสวนาทางกฎหมายจราจรทางบกไว้แล้วพี่น้องครับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นกรณีที่น้องประชาชนต้องศึกษาต้องดูให้ละเอียดนะครับถ้าหากเราไม่ดูละเอียดรัฐจะทำให้เราเนี่ยเสียเปรียบไม่ได้เรามีอำนาจตามรัฐธรรมนูญณวันนี้เราต้องเอารัฐธรรมนูญออกมากลางเอามาอ่านทุกมาตรา
ใช้รัฐธรรมนูญให้เกิดประโยชน์รัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศดังนั้นกฎบัญญัติข้อบังคับต่างๆใดๆก็ตามที่มันขัดและแย้งรัฐธรรมนูญถือว่าใช้บังคับไม่ได้วันนี้เราต้องยกมาตรา5ขึ้นมาเราต้องยกมาตรา77ขึ้นมาวรรค1วรรค2วรรค2ชัดเจนนะครับบอกเลยครับก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบเห็นไหมครับรัฐได้วิเคราะห์ไหมครับว่าการที่จะให้กฎหมายพรบจราจรทางบกเนี่ยออกมาผลบังคับใช้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจมากจนเกินไปเนี่ยมันกระทบกับชาวบ้านไหมและเงินค่าปรับที่ตำรวจได้มาเนี่ยครับเข้ารัฐกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนที่เหลือตำรวจแบ่งกันกี่เปอร์เซ็นต์นี่เป็นปัญหาใหญ่พี่น้องประชาชนครับเราต้องมาร่วมมือร่วมใจกันในการขจัดนะครับกฎหมายที่ไม่เป็นประโยชน์กฎหมายที่เป็นกรณีริดรอนสิทธิพี่น้องประชาชนด้วยกันพี่น้องครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมผมบุญถาวรปัญญามณีโชติออกมาพูดมาคุยให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นการริดรอนสิทธิพี่น้องประชาชนหรือไม่ผมอิงกฎหมายผมเป็นนักกฎหมายพูดต้องถือกฎหมายเป็นสำคัญรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดมาตรา77บอกชัดเจนว่าในการตราหรือยกร่างกฎหมายต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเสียก่อนหาใช่ว่าจากตาอะไรจากเขียนอะไรมาบังคับใช้พี่น้องประชาชนเลยก็ไม่ได้นะครับเรื่องนี้พี่น้องประชาชนเข้าไปใน Google นะครับเข้าไปเขียนคำว่ารัฐธรรมนูญ2560ไปดูมาตรา5ไปดูมาตรา50วงเล็บ9วงเล็บ10และไปดูมาตรา77นะครับวรรค1วรรค2ชัดเจนชัดแจ้งว่ากรณีที่รัฐออกกฎหมายมาแล้วเป็นกรณีริดรอนสิทธิพี่น้องประชาชนนะทำให้ประชาชนเดือดร้อนประชาชนก็มีสิทธิ์ในการที่จะเข้าชื่อในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้เป็นธรรมให้ประชาชนนี้อยู่ได้โดยไม่ลำบากนะฮะโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจนเกินไปพี่น้องครับมีข่าวใหม่ๆและเป็นข่าวเป็นกฎหมายที่ต้องนำมาบังคับใช้กับพี่น้องประชาชนถ้าหากผมเห็นว่ามันเป็นการริดรอนสิทธิเป็นการบังคับใช้กฎหมายเกินที่ความจำเป็นควรจะมีผมก็ออกมาพูดมาคุยออกมาให้ความเห็นกับพี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนได้เกิดการวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามผมว่าเราควรจะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวหรือไม่การแก้ไขหรือการยกร่างกฎหมายทำได้2วิธีได้2ทางทางแรกคือพี่น้องประชาชนเข้าชื่อกันเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือรัฐสภาหรือในกรณีที่ตัวแทนของพี่น้องประชาชนคือสสนะครับสวในการที่เข้าชื่อกันแล้วก็ยกร่างกฎหมายดังที่ทำอยู่ทุกวันนี้ดังนั้นวันนี้เราออกมารักษาสิทธิ์ของเรานะครับเราเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดตามรัฐธรรมนูญมาตรา3บอกชัดเจนครับพี่น้องประชาชนครับเราต้องดูสิทธิ์ของเรานะครับมาตรา3บอกว่าไงพี่น้องครับอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยเห็นไหมครับเรามีอำนาจอธิปไตยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญประชาชนถือว่าเป็นอธิปไตยนะฮะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยดังนั้นเราต้องออกมาร่วมใจกันครับในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในการคัดค้านกฎหมายที่ไม่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนกฎหมายที่ทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์ต้องถูกนะฮะบังคับใช้ในกรณีที่ไม่จำเป็นนะฮะวันนี้เศรษฐกิจย่ำแย่พี่น้องครับหาเงินได้ก็ต้องรอเลยครับรอเสียค่าปรับอย่างเดียวมันก็แย่นะครับค่าปรับก็มาเอาเข้ารัฐทั้งหมดนะครับตำรวจเอาแบ่งกันจริงๆแล้วเราสมควรที่จะมาเข้าชื่อกันให้ยกเลิกสินบนรางวัลนำจับค่าปรับต่างๆที่ตำรวจรับไปจะดีกว่านะครับเมื่อรับเงินเดือนก็รับอยู่แล้วยังมารับส่วนแบ่งจากค่าปรับอีกพี่น้องครับรู้ไหมครับว่าปรับแต่ละเดือนเนี่ยมันกี่ล้านนะแต่ละสถานีเขาแยกกันนะครับนะอย่างอำเภอเมืองศรีเกียรตินี่ก็ทำยอดของศรีเกียรติอย่างอำเภออุดมพิสัยก็ทำยอดอุดมพิสัยถามว่าเงินเดือนก็มีอยู่แล้วก็ยังมารับซ้ำซ้อนอีกนะฮะมันก็เป็นกรณีขัดประโยชน์ขัดกันอยู่แล้วพี่น้องครับเป็นข่าวใหม่ๆที่ผมออกมาพูดมาคุยนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนได้ตื่นตัวในการรักษาสิทธิ์ตัวเองถ้าหากพี่น้องสงสัยในประเด็นข้อกฎหมายประเด็นใดที่ผมพออธิบายได้ให้เกิดข้อขัดข้องหายสงสัยในประเด็นดังกล่าวผมก็ยินดีนะครับพี่น้องครับหากคิดทำดีอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับ